สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปชาวกันนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะสมหวังดั่งใจนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะสุขภาพดีนะคะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จนะคะ อะไรล่ะความรักสมหวังดั่งใจทุกอย่างที่หมายปองต้องการก็ขอให้ได้แล้วกันเนาะขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมรับฟังมาก็2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะคะยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะโอเคสำหรับในส่วนของชาวกันในเดือนมกราคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำอะไรที่ เหมือนออกสู่สังคมเจอคนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับมีทำให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรบริวารก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของความรักมีคนเข้ามาหาคนเข้ามาจีบเยอะในช่วงเวลานี้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเรือนที่5เนี่ยเกี่ยวข้องกับเลิฟแอฟแฟร์นะคะบางทีคนที่เข้ามานะคะอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นช่วงบริหารเสน่ห์เยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนธันวาคมแล้วนะคะที่มีดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่ในเรือนที่5นี้นะคะบางคนมีคนเข้ามาหาเยอะมากมายบางคนทำกิจกรรมสันทนาการแบบออกอีเวนต์เยอะไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ไปโรงเรียนอะไรบางอย่างที่จะเป็นเหมือนลักษณะที่เหมือนฮ็อบบี้งานอดิเรกอะค่ะเสริมเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะใครอยากมีบุตรนะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรสูงเหมือนกันนะคะ26ธันวาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่เดือนที่ไรเดือนที่5นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แหละพบรักใหม่นะคะมีบุตรตั้งครรภ์ไปทำกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็พอมาช่วงเดือนมกราคมนะคะก็มีดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่3นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะวันที่3มกราคมนะคะมันผ่านไปแล้วนะอัดวิดีโอแต่ว่ามันอาจจะยังทำมุมส่งถึงต่อเนื่องนะคะก็ในเรื่องของการทะเลาะกับคนในครอบครัวนะคะก็ต้องระวังนิดนึงรวมไปถึงการมีปากเสียงกับธุรกิจครอบครัวหรือว่าการจะต้องเหมือนกับซ่อมแซมบ้านหรือว่าตกแต่งครอบครัวตกแต่งบ้านตรงนี้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางทีแบบเฮ้ยคุณก็อยากทำอย่างนึงแฟนคุณก็อยากทำอย่างนึงอาจจะทำให้แบบมีเหตุทะเลาะกันได้ก็ต้องระวังนะคะ8มกราคมนะคะดาวพฤหัสทำมุมอยู่ไหนพฤหัสทำมุมที่ดีในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าตัวคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นสังคมที่ดีที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้หรือจะแปลว่าตัวคุณเนี่ยมีเป้าหมายชีวิต long term goal นะคะเป็นลักษณะเป้าหมายระยะยาวของคุณเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากขึ้นคุณก็จะนึกออกว่าตัวคุณเองต่อไปจากนี้5ปีเนี่ยคุณจะเป็นยังไงคุณจะอยู่ตรงไหนของงานหรือว่าชีวิตในช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พอวันที่10มกราคมฟูมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่11นะคะก็เข้าใจว่าคุณมีโอกาสที่ได้แบบเจอคนมากหน้าหลายตานะคะมีโอกาสได้ทำงานกับคนกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆพบรักกับเพื่อนฝูงเพื่อนของเพื่อนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ12มกราคมนะคะเสาร์กุมกับดาวพลูโตนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารอันนี้ระวังนิดนึงเนาะบางทีเราจะคาดหวังเรื่องลูกมากนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีเหตุทะเลาะกับลูกเนี่ยค่ะได้นะคะก็ต้องระวังหรือว่าบางคนอาจจะทะเลาะกับคนที่แบบเอ้ยเข้ามาจีบอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนอาจมีปากเสียงกันได้ต้องระวังกับคนที่เราจีบอยู่นิดนึงนะคะ13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ใน เรือนที่เท่าไหร่7นะคะก็เข้าใจว่าตัวคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักนะพบรักกันในเดือนนี้หรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆแต่ว่าจะมีพาร์ทเนอร์จะมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงเวลานี้ได้นะคะ
ดาวหมดแล้วนะก็หลักๆจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องการทำกิจกรรมแบบนอกสถานที่ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นงานอดิเรกเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเกี่ยวข้องกับความรักแบบหนุ่มสาวแบบมันจีบๆกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่บอกไปมีพาร์ทเนอร์เข้ามาที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเข้ามาช่วยเหลือวงสังคมใหม่ๆนะคะในช่วงเวลานี้นะไพ่ตรงกลางนะคะได้ไพ่ strength นะคะในการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะเหมือนต้องใช้ความพยายามความอดทนเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะตรงนี้บอกไปแล้วว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีมีโอกาสใหม่ๆแบบปุ๊บปรับกระทันหันนะคะเข้ามานะคะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะไพ่สี่เหรียญเนี่ยบางทีจะแปลถึงความคิดเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไพ่เหรียญขึ้นก็จะเน้นไปที่เรื่องการเงินในช่วงเวลานี้เหมือนกับบางคนน่ะพยายามนะคะที่จะออกจากสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรือว่าถึงไม่ได้ออกไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เป็นลักษณะของการอยากทำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีอุปสรรคเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะมันเหมือนยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณจะเลือกต่อจากนี้คุณจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนดีนะคะโอกาสเนี่ยมาจากกลุ่มคนสังคมเก่าๆเพื่อนเก่าๆคอนเนคชันนะเพื่อนของเพื่อนลองดูนะคะตรงนี้ลองเริ่มจากเพื่อนก่อนก็ได้สมมติว่าคุณคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆได้หรือคุณยังคิดไม่ได้ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณต้องเข้าหาเพื่อนอะเจอเพื่อนเยอะๆแล้วลองฟังซิเขาคุยอะไรกันแล้วเราลองคิดดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราทำได้จริงหรือว่าเราเอาไปใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไอเดียให้คุณได้หรือเปล่านะคะ ที่ผ่านมาน้องได้ไพ่7ไม้เท้าเกิดขึ้นไพ่7ไม้เท้าเนี่ยรู้สึกว่าบางคนดูว่าตัวเองอ่ะรู้สึกแบบมีอุปสรรคมีความไม่พร้อมในบางประการนะคะหรือว่าในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะนะคะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของการที่ยืนอยู่บนหน้าผาเนาะแล้วพยายามแบบควบคุมสติหรือว่าพยายามต่อสู้พยายามปัดป้องไม้เท้าที่มีอยู่ณตรงนี้นะตอนหน้าต่อหน้าของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองมีคู่แข่งนะคะเข้ามานะคะแต่อย่างไรเสียมันได้ไพ่3ถ้วยเนาะไพ่3ถ้วยเนี่ยจะแปลถึงคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะคะ9ถ้วยนะคะไพ่นี้จะแปลถึงความที่คุณเนี่ยจะแบบมีความรู้สึกพอใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันมาจากการที่คุณต้องอดทนในการที่ทำอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้เหมือนถ้าเจออุปสรรคเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอุปสรรคเยอะจังเลยช่วงเวลานี้นะคุณต้องใจเย็นต้องอดทนต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำอยู่ในเวลานี้มันทำให้คุณคิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดมากหรืออาจจะกังวลใจเรื่องการเงินเป็นพิเศษพยายามพาตัวเองเนี่ยออกมาจากสิ่งที่ทำอยู่หรือว่าที่บอกไปข้างต้นคือการอยากทำอะไรเพิ่มเติมอยากจะเรียนเพิ่มอยากจะทำงานเพิ่มอยากจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมีเพิ่มมากขึ้นนะคะมันจะมีโอกาสที่เข้ามาเนี่ยปรับกระทันหันเนาะโอกาสเนี่ยอาจจะมาจากเด็กรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนเก่าของคุณก็ได้นะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเนาะตรงนี้ The Moon ถ้าใครที่ทำงานสายบันเทิงสายความเชื่อสายการ The Moon เป็นอาหารเครื่องดื่มก็ได้การต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าผู้หญิงก็เหมาะเหมือนกันตรงนี้จะค่อนข้างดีนะคะไพ่ Queen of Wands เกิดขึ้นเข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยอย่างไรเรื่องการงานเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะเพียงแต่ว่าต้องใช้กลยุทธ์นะคะต้องใช้เทคนิควิธีการมาร์เก็ตติ้งการตลาดไม่ใช่แบบว่าทำทุกวันแต่ว่าแบบไม่ได้ใช้อะไรที่แบบนอกกรอบเลยแบบเนี้ยมันจะแบบไม่คืบหน้านะคะจะต้องพยายามหากลวิธีนะคะเทคนิคต่างๆมาช่วยนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไพ่จบคือได้ไพ่6ถ้วยนะคะก็เป็นลักษณะของคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆวงสังคมเก่าๆเนี่ยค่ะกลับมาให้แบบช่วยเหลือคุณได้หรือว่างานที่ทำถ้าเป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของความรักนะตรงนี้
ที่บอกไปว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาเยอะนะคะของคุณเนี่ยเสาร์ยังอยู่ในเรือนที่5นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบอายุต่างกันมากๆ 5-10 ปีนะแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่แม่ไม่หรือว่าคนที่ดูมีอายุหน่อยถึงเขาจะเป็นคนที่เด็กกว่าแต่เขาอาจจะดูโตนะคะกว่าวัยอันควรก็ได้นะคะตรงนี้มันเสาอยู่ในเรือนนี้มาสักพักแล้วแต่ว่าในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพฤหัสเริ่มเข้ามาทำมุมในเรื่องนี้ก็บางคนถ้าสมมติว่าแห้งแล้งไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะช่วงปีนี้มีโอกาสสูงจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณได้นะคะบางคนเนี่ยกันคนไม่ให้เข้ามาหาคุณอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เหมือนบางคนก็อาจจะเฮ้ยบริหารเสน่ห์ขอคุยดูก่อนในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะ มันจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นราศีกรกฎนะคะแล้วก็ธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยจีบคุณมาก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้หรือว่าแฟนเด็กก็ได้เหมือนกันนะคะแต่บอกไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นแฟนเด็กได้แต่ว่าเขาอาจจะต้องแบบดูโตนะคะไม่ใช่แบบเด็กแบบเด็กเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องแบบเด็กที่แบบดูโตหน่อยนะคะตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะได้เจอนะตรงนี้ attraction นะคะเห็นแล้วชอบ มากๆนะคะในช่วงเวลานี้เห็นรับดึงดูดมากๆมีโอกาสมีความโรแมนติกเกิดขึ้นในช่วงความรักนะคะในเร็วๆนี้นะคะในเดือนนี้แล้วก็อ่ะmake the effort นะคะก็พยายามนิดนึงนะเพราะว่าชาวกันที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่แบบรักใครด้วยสมองนะคะบางทีแบบเฮ้ยถ้าไม่ใช่ปั๊บไม่เอาดีกว่าไม่แบบไม่พยายามแล้วอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สีดำด้วยความรักนะเหมือน the strength เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ต้องพยายามนิดนึงอ่ะต้องอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเนื่องจากโดยมากอ่ะกันทั่วๆไปเนี่ยจะค่อนข้างบ้างงานบ้างเงินก็อาจจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักพอเอกอับไม่ได้ใจดั่งใจปั๊บคือตัดเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ Kisses นะคะ Unconditional Loving Giving and Receiving Attraction Falling in Love นะคะมีโอกาสสูงนะคะที่แบบได้ตกหลุมรักชอบใครสักคนเนี่ยในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ Both Coming Soon นะคะเร็วๆนี้นะคะแต่คุณจะต้องแบบเหมือนตัดใจแล้วก็ move on จากใครบางคนที่ทำให้คุณไม่สบายใจก่อนนะคะตรงนี้และขออีกหนึ่งใบ X นะคะ break up separation stop the pattern serenity treatment abandon ก็คือจังจะจับประโยคที่ความรู้สึกว่าเหมือนคุณจะต้องออกจาก pattern เดิมๆของความรักอะค่ะถ้าเหมือนสมมุติปกติใครเจอคนรักคนที่เป็นประมาณนี้เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะสำเร็จในเรื่องความรักแต่คุณก็ยังปล่อยให้มันไปต่อเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องหยุดแพทเทิร์นเดิมๆนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าคุณมีคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาจีบใช่ไหมทีเนี้ยแล้วปกติคุณก็เล่นด้วยคุณอ่ะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องแบบว่าไม่เอาแพทเทิร์นนี้แล้วคุณต้องเฮ้ยฉันจะต้องเลือกคนที่แบบเขาโสดจริงๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้ทำนองนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมันมีโอกาสได้เจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตอะค่ะก็หวังใจว่าจะได้เจอนะเป็นกำลังใจให้นะคะมาพร้อมกันอันนี้ได้ไพ่นางฟ้านะคะyou have born with a children in particular you can help children who are sensitive นะคะช่วงเวลานี้นะคะถ้าเหมือนอันนี้เป็นเหมือนกับเรื่องทั่วไปนะคะเขาบอกว่าให้คุณอะเหมือนไปช่วยเหลือเด็กก่อนถ้าเหมือนจะทำบุญกับใครในช่วงเวลาระยะใกล้นี้ค่ะอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆก่อนนะคะ passion นะคะ trust and follow your renewed passion in your love life andcareer นะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณกำลังทำอะค่ะเขาบอกว่าให้คุณเชื่อใจไว้ใจเนาะแล้วก็เหมือนปรับจูนทัศนิใหม่ๆนะคะว่าเอ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณชอบจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับหาแพชชั่นให้เจอในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆนะคะตรงนี้ teaching and learning นะคะก็open mind เนาะแล้วก็ learn new idea then teach the idea to other นะคะค่อนข้างจะเป็นไปทางเดียวกันนะไพ่นางฟ้าจังมองว่าเหมือนช่วงเวลานี้ค่ะถ้าคนที่ในชีวิตปัจจุบันของคุณนะคะถ้าคุณจะต้องเลือกช่วยใครก่อนอ่ะให้เลือกช่วยเด็กเนาะ
เด็กๆคนที่เป็นเด็กกว่าคุณอ่ะแล้วมันจะตอบโจทย์ชีวิตคุณเด็กในที่นี้อาจจะเป็นเด็กน้อยไปเลยหรือว่าเป็นคนที่ขาดด้อยประสบการณ์ก็ได้แล้วไพ่ตรงนี้มาบอกคุณว่ายิ่งคุณแบบเรียนรู้แล้วก็สอนเขาอ่ะคุณจะเหมือนเติมเต็มความรู้สึกคุณได้มากขึ้นนะคะจะช่วยให้คุณแบบประสบความสำเร็จมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เปิดใจเนาะ open mind แล้วก็รับรู้บางทียิ่งการสอนคนอื่นน่ะคุณก็จะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นเหมือนของแจงเนี่ยแจงสอนดูไพ่ดูดวงดาวใช่ไหมคือมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่จบบางทีเราไอเดียเท่านี้อะแล้วเราแบบสอนยิ่งสอนเขาพอเขาสอนพอเขาเรียนแล้วแบบเขาถามกลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้แจงอ๋อโอเคแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยได้มุมมองความคิดใหม่ๆซึ่งของคุณก็เหมือนกันในช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนยิ่งสอนคนอื่นน่ะคุณจะยิ่งได้รับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะเรื่องงานนะคะ The Star เกิดขึ้นนะคะสมหวังอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่อย่าคิดมากอย่าเครียดมากอย่ายึดติดมากนะคะการเงินก้าวถ้วยขึ้นซ้ำเนาะจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้ก้าวไพ่ก้าวเลขก้าวขึ้นซ้ำนะคะแล้วก็การเรียนนะคะอาจจะหนักหน่อยเนาะต้องพยายามมากหน่อยเนาะไพ่เดทเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะนอกจากว่าจะเรียนเกี่ยวข้องกับความเชื่อไม่อย่างนั้นจะแปลว่ามันหรือไม่ก็สายพวกสุขภาพเนาะไพ่เดทเกี่ยวข้องกับสุขภาพความตายอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่ทำเกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ต้องพยายามมากหน่อยอ่ะมันเหมือนอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยช่วงเวลานี้แต่ต้องแจ้งเชื่อว่าคุณทำได้นะคะแล้วก็การสุขภาพนะคะ6ถ้วยแล้วนะบางทีต้องระวังโรคเก่าๆเรื่องเก่าๆกลับมานะคะตรงนี้แล้วก็ความรักนะคะ3ดาบ3ดาบแบบนี้นะคะลองเอาเป็นว่าเป็นช่วงที่ต้องเปิดใจเป็นช่วงที่มาพร้อมกับไพ่ X ก็เป็นไพ่แบบ break up เนาะเหมือนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ตัดจบจากแพทเทิร์นเดิมๆนะคะแล้วก็move on นะคะให้ได้เร็วที่สุดนะคะมันจะทำให้คุณได้เจอคนรักที่เข้ามาอย่างรวดเร็วได้ซึ่งแจงก็เชื่อว่าในช่วงเวลานี้มีโอกาสสูงที่คุณจะได้เจอใครเข้ามานะคะโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เนาะยังไงเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการเรียนดูไพ่ดวงดาวแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ